าวสวยคนนี้ค่ะก็โหมงานหนักไม่แพ้กันเลยค่ะสำหรับน้องเบสรักวนีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้องเพิ่งจะไปเป็นแขกรับเชิญค่ะให้กับคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะทุกคนแล้วไปครั้งนี้ค่ะไม่ได้ไปยืนแบบสวยๆนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยไปโชว์ทั้งร้องทั้งเต้นจัดหนักจัดเต็มแบบสุดๆเลยนะจนได้พวงมาลัยเงินโหจากแฟนคลับเนี่ยเพียบเลยล่ะค่ะทุกคนค่ะแต่เพราะว่าช่วงนี้อย่างที่พี่ต้นบอกไปตอนแรกก็คืออากาศมันร้อนก็ทำให้สุขภาพของเราเนี่ยจากเดิมที่แบบอาจจะแข็งแรงมากๆอยู่แล้วแต่พอเจออากาศเป็นไงแม่เรียกว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นนะก็อาจจะทรุดลงไปได้ค่ะทุกคนทำให้น้องป่วยหนักค่ะไข้ขึ้นสูงจนต้องแอดมิดนะคะนอนให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลกันเลยทีเดียวก็เรียกว่าเป็นการเข้าโรงพยาบาลในรอบหลายปีเลยนะคะทุกคนค่ะน้องก็คือเหมือนแบบอาการก็คือเหมือนจะกินข้าวไม่ค่อยได้ด้วยมันบางทีคนป่วยเนาะแม่เนาะนะคะก็จะกินอะไรไม่ค่อยลงค่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยน้องเบสนะคะก็ได้ลงภาพนะคะในขณะที่นอนอยู่บนเตียงคนไข้พร้อมกับข้อความค่ะบอกว่าขอโทษกองละครงานรีวิวแขกรับเชิญรถรับผู้และงานถ่ายโฆษณาด้วยนะคะหนูไข้ขึ้นสูงตั้งแต่วันที่19ช่วงเช้าและเล่นคอนเสิร์ตแบบสุดพลังสุดท้ายหลังจากนั้นไข้ขึ้นไม่ลดเลยค่ะเลยต้องยกเลิกงานในอาทิตย์นี้ขอโทษนะคะและขอบคุณทุกกำลังใจค่ะโอ้นี่เลยนะคะทุกคนค่ะโหแฟนๆนะก็เข้าไปร่วมกันส่งกำลังใจเยอะแยะมากมายเลยรวมไปถึงเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงก็เช่นเดียวกันงานหนักจริงๆงานเยอะจริงๆนะแล้วก็อากาศก็ไม่ค่อยจะเป็นใจด้วยจริงๆนะคะทุกคนค่ะนี่ต้องบอกว่าเจ็บจังเอ็นดูนะทุกคนอันนี้บอกเลยนะคะอ่ะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันนี้ค่ะช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยน้องเบสก็ได้มีการออกมาอัปเดตนะคะผ่านทาง IG นะคะทุกคน IG Story ค่ะน้องก็บอกว่าอัปเดตเหตุการณ์ล่าสุดหลังจากทานข้าวเช้าเสร็จนะคะน้องบอกว่าเบสจะไปเข้าห้องน้ำมีอาการหน้ามืดภาพตัดล้มลงหัวฟาดพื้นตอนนี้มีอาการปวดหัวมึนๆตึงๆขยับคอไม่ได้สาเหตุหมอแจ้งว่าอาจเป็นเพราะฤทธิ์ยาเลยทำให้มีอาการบ้านหมุนทำให้หน้ามืดได้เบื้องต้นผลสแกนนะคะหมอแจ้งว่ากะโหลกไม่ร้าวเลือดไม่มีคลั่งในสมองให้นอนดูอาการและรอหมอเฉพาะทางเช็คอาการอีกครั้งนี่เลยโอ้โหยิ่งน้องมาอัปเดตแล้วยิ่งมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยน้องจริงๆนะแม่บ้านหมุนนี่มันเป็นอาการที่คนใกล้ตัวเนี่ยเราเป็นบ่อยเป็นเยอะด้วยแล้วก็บางทีเราไม่รู้เลยค่ะทุกคนค่ะว่าเขาจะหมุนตอนไหนแม่นึกออกไหมบางคนนี่ลุกขึ้นมาคือไปแล้วทรงตัวไม่ได้แล้วแล้วก็มันน่ากลัวตรงที่เราไม่รู้ตัวมันไม่ทันตั้งตัวจริงๆนะอาการแบบนี้เราก็โชคดีที่น้องก็คือเหมือนแบบล้มลงไปแล้วมันไม่ได้แบบกระทบกระเทือนอะไรอ่ะแม่ก็ต้องระวังนะอันนี้บอกเลยจริงๆทุกคนเรื่องของสุขภาพเนี่ยน่ากลัวมากนะคะทุกคนค่ะยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับน้องนะขอให้น้องแบบหายไวๆนะคะกลับมาเป็นรอยยิ้มที่สดใสของแฟนๆแบบนี้นะโอ้โหอัพลงอัพรูปอัพคงอัพคลิปอะไรใดๆนะคะให้พวกเราได้เห็นกันนะเป็นกำลังใจให้ส่งกำลังใจให้จริงๆนะคะคนสวย